สวัสดีครับกลับมาพบกับจังหวัดพักกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับการแบ่งหน้าจอหรือว่าแบ่งพื้นที่2หน้าต่างของตัว Infinix Note 8นะครับเป็น XOS 7.1.0 นะครับสำหรับวิธีการนะครับก็คือให้เราเปิดแอปใดแอปหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับที่รองรับการแบ่ง2หน้าจอนะครับอย่างเช่นเราเปิดข้อความนะครับหนึ่งแอปนะครับถ้าเราต้องการแบ่งพื้นที่หน้าจอให้แอปอื่นด้วยนะครับให้เราปัดนะครับหรือว่าไปที่มัลติตาสก์นะครับเราจะเห็นในส่วนของไอคอนนะครับแบ่งหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองเฟื่องฟ้าด้านบนกับด้านล่างนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับเราก็เลือกแอปอื่นนะครับที่รองรับการแบ่ง2หน้าจอครับเพราะว่าบางแอปอาจจะไม่รองรับนะครับเดี๋ยวเราลองดู AI Gallery นะครับว่ารองรับหรือเปล่าไม่รองรับนะครับเราก็ต้องไปดูแอปอื่นที่รองรับนะครับในส่วนของเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับเครื่องคิดเลขก็ไม่รองรับนะครับไปดูแอปอื่นนะครับในส่วนของโน้ตแพดไม่รองรับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องเลือกแอปที่รองรับนะครับทั้งเช่น Facebook นะครับรองรับการแบ่ง2หน้าจอนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับแบ่งพื้นที่เป็น 50% นะครับเท่าที่ลองดูไม่สามารถแบ่งเป็น1ส่วน3หรือว่า1ต่อ2ได้นะครับนี่แนวตั้งนะครับแนวนอนก็ทำได้นะครับนะครับเราก็สามารถใช้งานแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแนวนอนก็ไม่สามารถที่จะแบ่ง1ต่อ3ได้นะหรือว่าใครมีวิธีการก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเราลองดูแล้วไม่สามารถที่จะแบ่งอัตราที่แตกต่างจาก50ต่อ50หรือว่า1ต่อ1นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนแอปก็แค่ปัดนะครับหรือว่าดูมัลติตาสก์ของแอปด้านล่างนะครับแล้วก็ลบแล้วก็เลือกแอปอื่นหรือว่าแอปใหม่ที่เราต้องการแบ่ง2หน้าจอนะครับคลิก to back นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับหากเราเผลอลบนะครับแล้วก็คลิก to backหากเราต้องการให้เต็มหน้าจอนะครับแอปใดแอปหนึ่งนะครับลากนะครับให้เต็มก็ได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูสำหรับคนที่เริ่มใช้งาน XOS หรือว่าใช้มือถือ Infinix นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ